การเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้แพทย์ก็มีสินค้านะคะที่จะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมซึ่งเป็นสินค้าที่ช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะสิ่งนี้ก็คือสร้อยข้อมือไทยกวนอิม CJB นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะซึ่งตัวเรือนเป็นไทเทเนียมนะคะก็จะมีคุณสมบัติที่จะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายใดๆต่อร่างกายซึ่งสร้อยข้อมือไทยกวนอิมนี้นะคะจะช่วยในการหมุนเวียนนะคะของระบบโลหิตให้ดีขึ้นแล้วก็จะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายนั้นเกิดความสมบูรณ์และสมดุล นะคะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงสามารถช่วยบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนนะคะซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะเป็นนะคะแล้วก็รวมถึงความเหนื่อยล้านะคะจากการทำงานสภาวะความเครียดทั่วไปทั้งนี้ค่ะยังช่วยปรับสภาพในขณะที่นอนหลับนะคะสำหรับบุคคลที่ต้องเรียกว่ามีการนอนหลับยากนะคะทำให้นอนหลับได้สนิทง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะก็อาการปวดเมื่อยต่างๆนะคะตามข้อมือตามไหล่นะคะก็จะบรรเทาได้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับบุคคลที่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่จัดนะคะเมื่อสวมใส่เนี่ยการตื่นเช้ามาทำงานก็จะช่วยให้ร่างกายของเรานะคะสดชื่นสมองก็ปลอดโปร่งด้วยนะคะก็สามารถช่วยป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเราอย่างโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์สะท้อนรังสี UV แล้วก็พลังงานความร้อนต่างๆที่มาจากการใช้เครื่องไฟฟ้าต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะซึ่งก็รายการของเรานะคะได้นำมาเสนอให้กับผู้ชมในราคาพิเศษนะคะมีเพียง9ชุดเท่านั้นนะคะในราคา999บาทนะคะต้องรีบกันแล้วนะคะช้าหมดอดนะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-277-9696ค่ะ02-277-9696ค่ะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่เรียนนะเราจะมาคุยสายสดนะกับแฟนรายการที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้หลายท่านก็แอบบ่นเล็กๆน้อยใจนะครับว่าทำไมส่งไปแล้วยังไม่ได้การพยากรณ์หรือว่าตอบคำถามเลยนะครับก็เรียนอย่างนี้ครับก็น้องทีมงานจะเป็นคนดูแลในเรื่องของการจับลำดับด้วยความแฟร์ที่สุดนะก็คือตามลำดับก่อนหลังแหละใครโทรเข้ามาลงทะเบียนก็จะได้รับสิทธิ์ก็ขอความกรุณาใจเย็นๆนะครับก็คงจะได้รับการตอบกันอย่างทั่วถึงนะก็2หมายเลขลงทะเบียนนะครับ024960493และ024960494ส่วน SMS ตอนนี้ไม่ต้องรอนะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบวันเดือนปีเวลาอาทิตย์ถึงเสาร์ใส่มาด้วยเพราะมีหลายท่านเชื่อหรือไม่ฮะโตจนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับวันเดือนปีเกิดของตัวเองอยู่เลยจะได้เป็นการรีเช็คและที่สำคัญถ้าเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกี่นาทีก็สุดแท้แต่เวลาส่งเข้ามาถามระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยและเพื่อให้ทุกอย่างชัดเจน 100% บอกกล่าวด้วยว่าฟ้าสว่างรุ่งสางเป็นวันอะไรส่งมาที่4221606เริ่มที่ SMS แรกสำหรับวันนี้ครับเป็นสุภาพบุรุษนะครับเกิดวันที่5กุมภาพันธ์27เวลา 23.39 ก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องงานเงินดวงโดยรวมนะครับตอนนี้ดาวการเงินเสียและเป็นอังคารด้วยก็จะเตือนในเรื่องของสภาพคล่องชักหน้าไม่ถึงหลังรับซ้ายจ่ายขวาหมุนไม่ทันและอังคารหมายถึงในเรื่องของพวกอุบัติเหตุเบื้องต้นเนี่ยให้คุณให้ชีวิตสัตว์8ตัวแล้วถ้าไปบริจาคโลหิตได้ขอให้ทำนะครับส่วนงานเป็นอย่างไรแต่งานปีนี้เนี่ยก็ถึงจะมีปัญหานะครับก็ยังมีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากหุ้นส่วนถ้าคุณมีหุ้นหรือลักษณะจากการทำงานร่วมกับบุคคลรอบข้างนะพูดง่ายๆผมให้น้ำหนักกับงานมากกว่าเพียงแต่ว่ากาลีเนี่ยมันเชื่อมถึงทั้ง2เรื่องฉะนั้นก็ความจริงก็อย่าได้ประมาทนะไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับต่อเลยครับคุณธนวรรณพุ่มแดงนะครับเกิดวันที่6ธันวา20เวลา2ทุ่มตรงกับวันอังคารสีที่ถูกโฉลกอังคารเนี่ยนะสีที่เด่นก็จะแนะนำให้ใช้กับอะไรที่อยู่กับเรานานๆ นะครับกระเป๋าสตางค์สีบ้านหรือแม้กระทั่งสีโทรศัพท์นะครับสีรถที่ใช้ไม่จะเป็นจักรยานยนต์หรือว่ารถเก๋งก็แล้วแต่เนี่ยของคุณเนี่ยให้ใช้ดำนะเสริมความมีอำนาจนะครับถ้าจะออกแนวเทรนด์แฟชั่นหน่อยแล้วก็เสริมในเรื่องของเสน่ห์เสริมในเรื่องของโชคลาภความสำเร็จ
้ใช้สีส้มถ้าลักษณะหน้าที่การงานของคุณเนี่ยใกล้ชิดกับผู้ใหญ่และมีความจำเป็นจะต้องได้รับการซัพพอร์ตการหนุนหลังเยอะๆเนี่ยให้ใช้โทนแดงบอนทองเลือดหมูเลือดนกส่วนเกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้งวดละใบนะแต่ปีนี้ฝากระวังปัญหาภาระหนี้คนขอยืมแล้วไม่ได้คืนนะครับแล้วก็อุบัติเหตุของคุณเนี่ยให้ไปทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาครับ28เมษายน17เวลา 18-19 นาฬิกาสุขภาพโชคลาภลัคนาเดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่า1ชั่วโมงที่คาบเกี่ยวนั้นลัคนาจะครอบคลุมอะไรบ้างนะจังหวัดปราจีนบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับเดี๋ยวลองดูว่า1ชั่วโมงจะดิฟไหมก็ยังสถิตอยู่ในราศีตุลอยู่นะครับส่วนสุขภาพของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาก็จะแนะนำนะครับ2กลุ่มกลุ่มแรกอันนี้น้ำหนักมากหน่อยพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองนะครับหรือแม้กระทั่งพวกฤทธิ์สีดวงทวารอีกกลุ่มนึงจะเป็นระบบสืบพันธุ์ครับต่อเลยจ้ะคุณกนกวรรณวันที่3มกราคมนะครับ2515เวลาบ่ายนะปฏิทินตรงกับวันจันทร์บ้านเลขที่525เนี่ยจันทร์พระฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินนะครับก็มีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์เลข5เนี่ยศีลบริสุทธิ์พระฤหัสถือว่าดีนะครับส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตาให้ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุนะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอีกกลุ่มนึงฮะหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตพวกไขมันความดันสายตาพวกนี้จะเป็นปัญหาในพื้นชะตาครับโชคลาภไม่เชียร์นะต่อเลยครับคุณพระนัชกรครับวันที่8เดือน12 18เวลา 12:30 นาทีถามชื่อนามสกุลดีไหมต้องดูครับของเดิมเนี่ยใช้วรรคมูลนำไม่ติดสระออ่างความจริงก็ไม่เสียเดี๋ยวลองดูเลขศาสตร์ก่อนนะครับพนัชกรเป็นคู่มิตรซะด้วยนะชนะชนนะกันเมื่อรวมกับนามสกุลนะครับก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคฉะนั้นชื่อนี้ถ้ามีการปรับแก้มาแล้วหรือเป็นชื่อเดิมก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นมงคลไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับถามว่าปีหน้าฟ้าใหม่เกณฑ์ชะตาจะเป็นอย่างไรผมดูหลังจากเข้าช่วงอายุย่าง41หรือ41นะครับเตือนเรื่องคู่นะเตือนเรื่องหุ้นส่วนถ้ามีถ้าไม่มีก็แล้วไปนะครับส่วนในเรื่องของงานมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นลักษณะขยับขยายครับสภาพคล่องโดยรวมก็ติดขัดมีคนช่วยแต่ในทางกลับกันจะช่วยใครดูให้ดีมีโอกาสเป็นหนี้ศูนย์โดยเฉพาะการปล่อยเงินกู้ต่อเลยครับคุณสายรุ้ง19พฤศจิกายน12นะครับวันพุธเวลา 9:39 นาทีก็เป็นพุธกลางวันนะจะขายที่ได้เมื่อไหร่ปีที่ถ้าชื่อถ้าที่เป็นชื่อคุณนะวงเล็บนะครับถ้าที่เป็นชื่อคุณความจริงปีที่แล้วมีการติดปีที่แล้วนี่คืออายุย่าง45นะย่าง45มีการติดต่อมาแล้วเราไม่ขายหรือเปล่านะครับแต่ไม่เป็นไรฮะย่าง47ที่กำลังจะมาถึงตอนนี้กำลังจะครบ46เต็มนะครับย่าง47ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะก็พยายามปิดให้ได้นะในช่วงอายุย่าง47นี้ส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีจรนี้ไม่เชียร์และฝากระวังในเรื่องของการถูกฟ้องร้องคดีความด้วยนะต่อเลยครับคุณศักวิทูล5กุมภา32นะครับเวลา 6:30 ตอนเย็นดูเนื้อคู่ชีวิตวุ่นวายตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27คำจริงใกล้จะครบแล้วนะความรักผมตอบแบบนี้นะถ้าปีนี้ยังไม่ได้เจอจังหวะเวลาที่เด่นอีกครั้งคือ28เต็มย่าง29นะครับแต่ว่าด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยเกณฑ์ความรักก็ให้ระวังลักษณะก็เรียกว่าจังหวะคาบเกี่ยวคนรักที่มาอาจจะมีปัญหาเพิ่งเลิกรากับคนรักเก่าก็ดูให้ดี
ในจังหวะช่วงเปลี่ยนผ่านหรือว่ารอยต่อแบบนั้นนะครับส่วนงานปีจร นี้เป็นอย่างไรนะครับผมดูหลังวันเกิดให้เลยดีกว่านะหลังวันเกิดก็เกณฑ์เรื่องงานก็จะเตือนเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่นะครับอาจจะไม่ถนัดก็ได้อาจจะไม่ชอบงานยากก็ใช่โดยเฉพาะงานใหม่ๆฉะนั้นหลังวันเกิดก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระให้ต่อเนื่องนะครับตอนนี้สายแรกสำหรับวันนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะวันนี้เป็นแม่ค่ะลูกสาวไปทำงานพอดีค่ะจ้ะอ่ะโอเคแสดงว่าคุณแม่กับผมเนี่ยน่าจะได้คุยกันแล้วถูกไหมค่ะอ่ะวันนี้ดูของลูกนะอ่ะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่4ตุลาค่ะพ.ศ.28จ้ะกี่โมงครับ3:28ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ค่ะโอเคครับน้องก็ยังเป็นคนวันพระฤหัสในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับค่ะจ้ะก็อ่ะวันนี้จะถามเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรวงจริงวงกลมมันตกในเรื่องของงานนะค่ะจะถามเรื่องงานหรือเปล่าเนี่ยถามงานด้วยค่ะตอนนี้น้องทำงานอะไรอยู่ครับทำเกี่ยวกับห้องแลบโรงงานค่ะโอเคห้องทดลองถูกไหมนะคืออย่างนี้ครับถ้าเป็นลักษณะพวกงานแลบงานทดลองเนี่ยยากหน่อยเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะนอนหลับพักผ่อนไม่เป็นปกติเหมือนชาวบ้านเขาถูกไหมนะบางทีอาจจะต้องวนอยู่กะอะไรเงี้ยแต่ยืนยันว่าอาชีพเนี้ยผมยืนยันเหนื่อยหน่อยนะอาจจะเป็นเหนื่อยกายนะแต่ว่าถือว่าดีนะฉลกสำหรับตัวเขานะครับก็อีกหน่อยก็จะไม่ได้เป็นหัวหน้าเพราะแก่หมายถึงว่าจะเป็นหัวหน้าเพราะความสามารถนะอีกหน่อยก็ได้เป็นหัวหน้างานนั่นแหละนะเป็นซุปเป็นอะไรก็ว่ากันไปตามระดับตำแหน่งงานและปีนี้ย่าง31ให้เขาตั้งอกตั้งใจดีๆนะถือว่ามีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะในส่วนของงานนะครับแต่ว่าคงจะต้องพยายามให้เขาออมเงินหน่อยนะครับดวงนี้เก็บเงินไม่ค่อยได้หรือมักจะมีเหตุที่ต้องใช้จ่ายอยู่เสมอนะครับแล้วก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับคนรักด้วยนะของเขาเนี่ยตลอดชีวิตพยายามให้ทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์แล้วก็พยายามออมในรูปของพวกอสังหาเนี่ยคอนโดที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดว่าไหวก็ให้เริ่มส่งเลยครับจะซื้อที่จะดีไหมคะก็เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกไงไม่งั้นก็หมดซื้อเลยครับซื้อเลยนั่นแล้วปีนี้มันก็มีเกณฑ์ด้วยครับแล้วมีแบบมีคนมาอยากจะมาแต่งงานด้วยจะดีไหมคะเขาอายุน้อยกว่าค่ะของเขาเนี่ยสังเกตดูนะคุณแม่ถ้าไม่น้อยกว่าก็มากกว่าที่ผ่านมาจะเป็นทรงนั้นถูกไหมนะถ้าไม่น้อยกว่าก็จะแก่กว่าไปเลยดวงเขาจะเจอแบบนี้ปีนี้ปัตตานีเป็นอายุผมก็คงไม่ห้ามนะถ้าถามว่ามันมีเกณฑ์หรือเปล่าก็มีเกณฑ์เพียงแต่ว่าถ้ายังไม่แน่ใจอันนี้ไม่ต้องดูดวงนะถ้ายังไม่แน่ใจก็ใช้เวลาสักระยะเพราะจริงๆแล้วกาลีก็สัมพันธ์ถึงเกณฑ์เรื่องคู่เหมือนกันนะแม่ปฏิเสธก็ไว้ประมาณ3ปีค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นโอเคแต่ปีนี้ยังไงเขาก็คบกันใกล้ชิดผูกพันอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องวิถีปกติในทางโลกนะครับแล้วก็ฝากบอกให้น้องเขาให้ระมัดระวังประคับประคองให้ผ่านช่วงอายุย่าง31ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะนะให้เขาโละพวกเสื้อผ้านะเสื้อผ้ารองเท้าแฟชั่นอะไรพวกนี้ที่เขาไม่ได้ใช้เอาไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้หน่อยก็ดีนะค่ะเอาไปให้น้องหมดแล้วค่ะดีให้น้องก็ถือว่าเป็นการให้เหมือนกันไม่เป็นไรจ้ะเอ้าก็ไม่มีอะไรน่าห่วงรถค่ะรถ9134ค่ะ9134คู่หน้าก็เป็นเลขความสำเร็จ34ก็เก่งในเรื่องการปฏิบัติและการคิดอ่านและวางแผนแต่ปีนี้ให้ระวังอุบัติเหตุหน่อยนะถ้ารถมีแผลมีรอยอะไรให้ไปเคลมซะจ้ะแล้วบ้านเลขที่8/3ค่ะก็ด้านดีคือขยันฮะแต่บางครั้งใจร้อนนะแล้วก็พยายามควบคุมอารมณ์หน่อยละกันไม่เป็นไรขอบคุณค่ะอาจารย์ยินดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะจ้ะว่ากันต่อฮะคุณจุธาทิพย์15/29เวลา16:00 น.อยากเปิดกวดวิชาสอนเด็กๆ ดีไหม
โอ้พุทธสุภะเลยนะจักรพรรดิเกาะตอบว่าดีถามว่าจะมีโอกาสได้เปิดไหมผมอยากจะตอบแบบนี้นะมันอยู่ที่เราแต่ผมจะแนะนำจังหวะเวลาที่ดีแล้วกันนะครับจังหวะเวลาที่เด่นในเรื่องของงานเนี่ยมี2ช่วงคือ31และ32คืออายุย่างฉะนั้นถ้ามีทุนทรัพย์พร้อมถ้ามีทำเลดีถ้ามีบุคลากรถึงก็ทำได้แต่เทคไทม์หน่อยของทุกอย่างในโลกนี้ยากหมดต้องใช้เวลาการเสริมดวงปีจรนี้นะครับก็ของคุณก็ให้ หาพวกจะเป็นพลอยก็ได้นะเล็กๆสวมใส่ด้วยความระมัดระวังนะเสริมสร้างความมีอำนาจต่อเลยจ้ะคุณเยาวนี28ธันวา92เวลา 14:00 วันพุธฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนี้อันนี้ไม่ได้ใช้วาทสากลนะแต่อนุโลมให้เพราะใส่ข้อมูลมาครบฉะนั้นคุณเยาวนีครับจริงๆแล้วคุณเยาวนีเกิดวันที่วันพฤหัสที่29นะพฤหัสที่29นะครับธันวา2492แต่เป็นเวลา 14:00 นะอันนี้คือกรณีที่แปลงวันมาให้นะอันนี้นะครับฉะนั้นก็ขออนุญาตให้ใช้เป็นวันสากลนะฉะนั้นในแง่โหราศาสตร์ยังเป็นพุธกลางคืนอยู่คือเข้าใจฮะส่วนใหญ่คนที่เกิดตั้งแต่2500ขึ้นไปเนี่ยเลยเที่ยงคืนไปแล้วฟ้ายังไม่สว่างมักจะระบุวันเดือนปีเกิดเป็นวันเดิมอยู่มีโชคในเรื่องเงินมั่งหรือไม่จะได้หนี้สินคืนไหมคะใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะผมดูหลังวันเกิดเลยเรื่องหนี้มันเป็นกาลีอะครับก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยนะเผื่อใจไว้หน่อย อาจจะได้ไม่ครบอาจจะได้ช้าหรือแม้กระทั่งอาจจะยังไม่ได้ฉะนั้นหลังวันเกิดก็ให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ10ตัวและใช้ไม้นวมนะค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาดีๆนะครับและจริงๆแล้วไม่ต้องรอจนถึงหลังวันเกิดค่อยคุยดีๆนะเริ่มคุยดีๆตั้งแต่ตอนนี้อาจจะให้ลักษณะการผ่อนผันส่งเป็นงวดก็ได้ส่วนในแง่การเสี่ยงโชคของคุณนั้นไม่เด่นครับต่อเลยจ้ะคุณเมย์7มิถุนา22 16:05พระหัตใช่ไหมไม่ได้บอกนะ7มิถุนา2522ตรงกับพฤหัสนะถ้าไม่ใช่ส่งมายืนยันอีกครั้งหนึ่งงานโชคคนรอบข้างขายน้ำพริกแกงถุงดีไหมเดือนหน้าจะออกรถได้หรือไม่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37อายุแตะพันธุนะก็ ผมตอบแบบนี้นะเกณฑ์เรื่องรถเนี่ยมันมีทั้งช่วงอายุย่าง37และ38แหละนะถ้า37ยังไม่แน่ใจยังไม่พร้อมก็ไม่ต้องรีบนะครับแต่ว่าถ้าคิดว่าพร้อมก็มีเกณฑ์เพราะว่าปีหน้าภาษีขึ้นนะราคารถก็ปรับขึ้นด้วยบางรุ่นบางยี่ห้อนะส่วนในเรื่องของกินเนี่ยของกินจำไว้นะครับถ้าทำจะต้องเป็นลักษณะแปรรูปจึงจะสมรูปปลาร้าอย่างเงี้ยใช่ฉาบกวนหมักดองแช่อิ่มแช่แข็งกระป๋องอบแห้งพวกนี้เด่นก็ฝากไว้เป็นการบ้านนะครับถ้าเป็นลักษณะข้าวแกงธรรมดาก็แค่พอได้นะส่วนในเรื่องของคนรอบข้างถ้าหมายถึงคู่ก็จะเตือนเขาจะไม่ง้อหลีกเลี่ยงการมีปากเสียงถ้าไม่มีคู่กันแล้วไปส่วนความสัมพันธ์ถ้าลักษณะเพื่อนฝูงพี่น้องโดยรวมถือว่ามีความแน่นแฟ้นมีปัญหากันบ้างเคลียร์ได้ครับต่อเลยครับเกิดวันเสาร์ที่10ตุลา02เวลา13นาฬิกาขึ้นศาลวันเสาร์นะถูกต้องขึ้นศาลเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง57ความจริงในเรื่องของคดีความก็เรียนอย่างนี้นะทั้งช่วงย่าง57และ58เนี่ยไม่ค่อยดีขออภัยถูกต้องทั้งช่วงย่าง57และ58ไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเป็นไปได้57ถ้ามีการประนีประนอมหรือพยายามสรุปให้มันจบจะดีกว่าปล่อยผ่านจนถึงช่วงย่าง58แล้วก็ย่าง59นะครับอันนี้ก็ฝากเป็นการบ้านแต่ช่วงอายุย่างปัจจุบันเนี่ยถ้ามันเป็นอายุเนี่ยมันหนีไม่พ้นในเรื่องราวของพวกคดีความมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับก็ของคุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดมากน้อยตามกำลังครับส่วนหมายเลขโทรศัพท์ราหูนี่แหละเปลี่ยนเถอะครับมีผลบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดอันนี้ให้ใช้เป็น36ดีกว่านะสุขปากหวานอังคารรับเอา
ป็นคู่มิตรนะครับส่วนทะเบียนรถเนี่ยเห็นไหมราหูอีกแล้วนะคดีความถูกให้ร้ายภาระหนี้สินโมหะจริตได้ทั้งนั้นนะครับใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8และก็เลข0ครับช่วงนี้เบรกที่2หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยสายสดนะแล้วก็ตอบคำถามกันต่อว่ากันยาวๆเลยครับ